พักแต่งหน้าค่ะพักเพื่อกินนะคะแต่งหน้าไม่แต่งค่ะอาจารย์ทำผมทำผมหน่อยค่ะอ่าไม่ทำกินค่ะกินก่อนก่อนทำต้องเดินด้วยท้องสวัสดีค่ะทุกคนทีมรักบีเบสน้องเบสแอดมินห่างหายจากการทำคลิปน้องเบสไปนานมากทุกคนเผลอแป๊บเดียว2อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าคลิปล่าสุดที่แอดพูดถึงน้องเป็นคลิปที่น้องนะคะเดินทางไปร่วมงานกาล่าของละครเวทีพิศวาส The Musical หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้หยิบจับประเด็นอะไรเกี่ยวกับน้องเบสมาพูดคุยเลยไม่ใช่ว่าไม่ติดตามน้องนะคะง่ายๆเลยคือช่วงนี้อากาศดีแอดก็มีภารกิจแบบว่าไปทำอะไรนอกบ้านตลอดเลยแล้วก็ติดละครด้วยทุกคนติดละครของหมอมีแอฟทักษอรติดละครของนุ่นจอสก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาที่จะหยิบจับทำคลิปเกี่ยวกับน้องก็พลาดไปหลายคลิปนะแต่ก็ตามน้องตลอดนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะนั่งคุยชวนเพื่อนๆที่อยู่ในช่องแอดนี่แหละที่เป็นแฟนคลับ FC น้องเบสเหมือนเดิมนะคะมาคอมเมนต์คุยกันสรุปคือหาเพื่อนคุยนั่นแหละก็ตั้งแต่งานที่น้องเบสเดินทางไปร่วมงานกาล่านะคะดูละครพิศวาสเนาะพิศวาส The Musical หลังจากนั้นมาก็มีความเคลื่อนไหวของน้องเบสเยอะมากไม่ว่าจะไปรายการของพี่วูดดี้ซึ่งอันนี้แอดก็ดูจนจบนะคะซึ่งในรายการของคุณวูดดี้น้องเบสก็เปิดเผยเรื่องของหัวใจอะไรต่างๆนานาซึ่งจะเห็นว่าน้องโตขึ้นเยอะจริงๆแอดดูไปก็รู้สึกว่าเบสคำสิงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่เราติดตามเนี่ยช่วงก่อนที่มีความรักกับช่วงเนี้ยคือความคิดความอ่านโตเป็นผู้ใหญ่มากน้องก็เห็นนะคะว่าการที่น้องคลั่งรักด้วยวัยใสๆด้วยวัยรุ่นแบบเปิดตัวแบบโอ้ฉันไม่ no care no สนฉันแบบฉันรักฉันก็จะแบบเปิดตัวแบบที่ฉันแบบที่ฉันชอบอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นดาบสองคมเนาะน้องก็เรียนรู้ซึ่งเนาะทุกคนเรื่องราวทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะสำหรับแอดนะคือมันก็เป็นไปตามช่วงอายุเป็นวัยรุ่นนะเราก็อยากโอวดเราอยากทุกอย่างแหละเรามีแฟนหล่อเรามีแฟนดีเราก็อยากประกาศให้โลกรู้พอเราเรียนรู้แล้วว่าประกาศมากมันอาจจะเป็นดาบสองคมจากนี้ไปก็ใช้ชีวิตแบบให้มันแบบว่าระมัดระวังขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกส่วนเรื่องงานโอ้โหปังมากงานเยอะมากอีเวนต์ต่างๆนานาแล้วก็โดยเฉพาะรางวัลจากมายาอวอร์ดปี2023ทุกคนตัวตึงนะคะสาวฮอตแห่งปีน้องเบสคว้ารางวัลนี้มากอดได้โอ้โหทุกคนดูไปยิ้มไปดูไปปลื้มไปรางวัลของคนแบบว่านะคนที่เหนื่อยมาทั้งปีสุดท้ายความสำเร็จก็มาเยือนผู้ใหญ่ก็เห็นถึงความสามารถเห็นถึงความพยายามทุกคนจากแบบว่าเด็กยูทูบเบอร์คนหนึ่งอะตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์อย่างเดียวแล้วอะเบสคำสิงนะได้รับการยอมรับเยอะมากจากคนในวงการทุกคนนี่คือความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งที่แอดแบบรู้สึกปลื้มมากๆเลยนะที่แบบเฮ้ยเราดูเด็กคนเนี้ยใน YouTube อะในช่องของน้องอะตั้งแต่แบบว่าอายุแบบ18-19อ่ะมาแบบคลั่งมากๆดูแบบโอ้โหช่วงคลั่งรักแล้วก็เห็นถึงการพัฒนาทุกอย่างมาจนถึงวันนี้รับรางวัลของมายาอวอร์ดแล้วสาวฮอตแห่งปีเดี๋ยวอยากจะเห็นคุณหนูเบสเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นรับรางวัลอะไรก็ได้เกี่ยวกับการแสดงจริงๆพัฒนาฝีมือไปนะคะคนสวยเหมือนช่องวันช่วงนี้ดันน้องเบสเยอะนะทุกคนจริงแอดเห็นแบบเนาะเหมือนการที่ช่องวันเรียกน้องเบสเข้าไปคุยในวันนั้นน่ะน่าจะวางแบบว่าวางหมากไว้ว่าจะดันยังไงจะไปแนวไหนยิ่งมาเล่น MV
สำหรับเพลงนิทานความรักนะคะของเลดี้ปรางอีกก็เซอร์ไพรส์มากเนาะหยิบสาวๆที่มีประเด็นเรื่องความรักสามสาวมาลงเป็นนางเอก MV ส่วนเจ้าของเพลงก็มีประเด็นเกี่ยวกับความรักด้วยก็ถือว่าแบบว่าหยิบจับอะไรที่แบบว่าที่เพิ่งจะแบบใหม่สดๆร้อนๆเลยนะที่เกิดขึ้นกับสาวๆเนาะแอดชอบ MV ของเลดี้ปรางมากทุกคนคือMV ช่วงที่เป็นพาสของน้องเบสก็คือทำออกมาแบบทำออกมาได้ดีมากอ่ะแอดดู MV ไปหลายรอบมากทุกคนคือแบบพอดู MV แล้วโดยเฉพาะพาสของน้องเบสอ่ะคือ MV ทำดีมากเพลงนี้ของ Lady Prang คือแบบทำ MV ออกมาแบบดูแล้วแบบเนาะน้ำตาคลอตามอ่ะความรักเนาะทุกคนมันก็อย่างว่าแหละเนาะหากันจนเจอต้องหากันจนเจอคู่แท้ไม่รู้ว่านี่เป็นแค่การเปิดเขาเรียกอะไรชิมลางเป็นนางเอก MV หรือว่าคุณหนูเบสเองจะมีซิงเกิลกับค่ายของคุณกึ้งคะทุกคนน้องก็เสียงดีนะแล้วก็เห็นที่ผ่านมานี่มีซ้อมเต้นมีนี่นู่นนั่นหรือว่าจะเป็นศิลปินอีกหนึ่งเบอร์ในอนาคตของค่ายนี้หรือเปล่าใครมีอะไรนะมีข้อมูลอะไรมาพิมพ์คุยกันหน่อยนะคะคือที่แอดไม่ได้ทำคลิปน้องเบสมากๆด้วยเหตุที่ว่าน้องมันมีช่องทางหลายช่องให้ติดต่อนะคะไม่ว่าจะดู YouTube ไม่ว่าจะใน IG น้องก็อัพตลอดแล้วก็ไหนจะเป็นแบบว่าไลน์กลุ่ม Best Family อีกก็เลยแบบอ่ะช่วงนี้ละครน้องยังไม่มีอะไรให้แบบว่าหยิบจับมาพูดคุยก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยทำคลิปอย่าหายกันนะคะมาเป็นเพื่อนแอดเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้น้องจะมีไลฟ์นะใน TikTok ใช่ไหมคะแล้วก็มีคิวงานออกมาด้วยคิวงานของคุณหนูเบสเดี๋ยวดูก่อนเหมือนน้องโพสต์นะคะว่าแบบเนี่ยคิวงานวันศุกร์ที่7ตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะคะที่ชูแกลเลอรี่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2ไปให้กำลังใจน้องนะคะทุกคนแล้วก็วันพรุ่งนี้นะน้องจะมี TikTok Live นะคะตอน1ทุ่มเข้าไปดูความสดใสของคุณเบสสำหรับแอดแล้วก็รอละครแหละทุกคนรอว่ารักคุณเท่าช้างออนแล้วเนี่ยละครเรื่องต่อไปที่อยู่กับช่องวันน้องเบสจะขยับขึ้นมาเป็นแบบนางเอกละครหลังข่าวหรือเปล่าแอดว่ามีความเป็นไปได้เยอะมากเพราะว่าล่าสุดที่ก็เห็นน้องเบสเนี่ยเหมือนช่องวันจะมีผู้จัดการนะคะคือแม่อ้อยเนี่ยเป็นผู้จัดการน้องเบสอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรับงานของช่องเป็นแบบเหมือนผู้ดูแลอย่างเงี้ยผู้ดูแลศิลปินน่ะเหมือนน้องเบสอะได้ผู้ดูแลเป็นทางทีมงานผู้ดูแลศิลปินของช่องวันแล้วเห็นน้องแบบเหมือนเอาของขวัญไปให้วันเกิดซึ่งคนนี้ก็นะดูแลหลายคนเลยในช่องวันแอดว่าน้องเบสต้องได้ขยับขึ้นมาเป็นนางเอกหลังข่าวแน่ๆทุกคนโอเคนะคะหลังจากที่2อาทิตย์แล้วไม่ได้คุยกันแอดขอกลับมาคุยกับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรก็มาคุยกันนะคะแอดจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับน้องเบสมาอัปเดตมากคือน้องก็อัปเดตตัวเองอยู่แล้วเนาะทุกคนแต่ว่าขอแบบเวลามันมีกระแสมีประเด็นอะไรเราก็หยิบจับมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในฐานะแฟนคลับ FC ดีกว่าอย่างล่าสุดแอดก็เห็นมีประเด็นดราม่านิดๆที่น้องไปให้สัมภาษณ์ประมาณว่าแบบถ้ามีแฟนใหม่น้องก็ยังจะเปย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็มีเล็กๆน้อยๆแหละทุกคนแอดว่านะคะเบสคำสิงนับจากนี้ไปแน่นอนน้องอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียความเป็นตัวตนของตัวเองก็คือแบบมีความแบบว่าวิดวาดวู้วู้ตู้ฮู้กระตู้ฮู้ยังไงก็ยังมีอยู่แต่เรื่องการให้สัมภาษณ์อะไรน้องอาจจะแบบว่าต้องนิ่งขึ้นนะถ้าจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์ใหญ่ๆใจต้องนิ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะชาวบีเบสรักน้องเบสจ้า